เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ค่ะร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:10 นถึง 17:00 นโทร0733310690 0733502288สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รับชมผ่านทางไลน์ Facebook Fanpage กรมควบคุมโรคครับพบกับรายการ Review โรค Disease Review รายการสุขภาพท้ามาต่อไปเทรนด์สุขภาพที่ต้องรู้ก่อนรู้เท่าทันป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวผมรุกวรปัตรงานแถมเพชรครับโรคพิษสุนัขบ้านนะครับเป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คนครับเมื่อหากถูกสัตว์กัดนะครับที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหากถูกกัดขวนเลียแผลนะครับอาจทำให้สัตว์ดังกล่าวแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนได้ครับแต่เราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยได้แพร่เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้ามาให้เราหรือไม่แล้วเมื่อถูกสัตว์กัดเนี่ยจะมีวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไรอาการและความรุนแรงของโรคอันตรายแค่ไหนสามารถติดตามในรายการรีวิวโรคในวันนี้ครับโดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรในวันนี้ครับขอต้อนรับสัตวแพทย์หญิงออนพิรุณยุรชัยนายแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนกองโรคติดต่อทั่วไปที่จะร่วมถามมาต่อไปในรายการดิวโรคในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอ
สวัสดีครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะคะในปี2566นะคะแล้วก็พบผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด3รายด้วยกันนะคะที่จังหวัดชลบุรีระยองแล้วก็สุรินทร์เนาะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราถามว่าโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เนี่ยพบได้เยอะไหมนะคะก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าพบได้ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดใดก็ตามนะคะก็อย่านิ่งนอนใจไปนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะพบสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ทั้งครับและการติดต่อของโรคและสัตว์ที่ควรระมัดระวังเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณหมอค่ะสัตว์ที่ควรจะต้องระมัดระวังนะคะส่วนใหญ่ก็โรคนี้นะคะจะเกิดที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวกระต่ายกระรอกนะคะแล้วก็เทรนใหม่มาแรงค่ะก็เป็นโควิดนะคะก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วเหมือนกันค่ะครับหากถูกสัตว์กัดข่วนเลียเนี่ยเราควรทำยังไงครับคุณหมอถ้าเกิดว่าถูกสัตว์กัดข่วนเลียนะคะสิ่งที่จะต้องทำอย่างยิ่งยวดเลยท้องง่ายๆเลยละกันนะคะสุนัขกัดต้องรีบแก้ล้างแผลใส่ยากลับมาหาหมอนะคะสุนัขกัดต้องรีบแก้อย่างไรนะคะล้างแผลด้วยน้ำและน้ำสบู่นะคะอย่างเบามือหลายๆครั้งนะคะจากนั้นนะคะซักแผลให้แห้งแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อนะคะซึ่งยาใส่เป็นยาใส่แผลสดนะคะแล้วก็ซักประวัติสุนัขตัวนั้นนะคะว่ามีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่นะคะพร้อมทั้งสังเกตอาการสุนัขเป็นระยะเวลาอย่างน้อย10วันด้วยกันค่ะจากนั้นจะต้องพบแพทย์ทันทีนะคะหลังจากที่ถูกกัดนะคะเพื่อพิจารณาว่าจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ครับผมหมอครับสำหรับประเด็นวันรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี2566เนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณหมอค่ะสำหรับประเด็นเรื่องของวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกนะคะซึ่งจะตรงกับวันที่28กันยายนของปีนะคะแล้วในปี2566นี้นะคะเราจะมีธีมที่ชื่อว่า All for One One Health for All นะคะหรือว่าเรียกเป็นภาษาไทยอีกอย่างนึงเลยก็คือรวมใจเป็นหนึ่งสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อทุกชีวิตนะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจนะคะในระหว่างภาคส่วนและหลักไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐส่วนเอกชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาคประชาชนค่ะคุณหมอครับการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยสามารถทำได้ด้วยวิธีไหนบ้างครับการป้องกันนะคะการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะโดยที่เริ่มต้นจากตัวเราอย่างแรกเลยนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใดๆก็ตามนะคะอาจจะยึดหลักนะคะเป็นคาถา5อย่างนะคะอย่าแย่อย่าเหยียบอย่าหยิบอย่าแยกและอย่ายุ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสัมผัสไปแล้วทำยังไงล่ะนะคะก็ท่องไว้ง่ายๆค่ะสุนัขกัดต้องรีบแก้ล้างแผลใส่ยากลับมาและหาหมอนะคะจากนั้นก็คือฉีดวัคซีนต่อจนครบชุดนะคะเพียงเท่านี้ทุกๆท่านก็จะปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วค่ะตอนนี้นะครับมีบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ครับและที่ไหนบ้างมีค่าใช้จ่ายอย่างไรประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่คนถามเข้ามาบ่อยมากๆเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าถูกกัดแล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคนที่ถูกสุนัขกัดข่วนนะคะถือว่าเป็นอุบัติเหตุอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเข็มแรกนะคะสามารถเข้ารับบริการที่ได้ที่สถานพยาบาลได้ทุกสถานพยาบาลเลยนะคะแต่ว่าในเข็มต่อไปในการรับวัคซีนครั้งต่อไปนะคะขอให้รับวัคซีนตามสิทธิ์ที่การรักษาตัวเองเท่านั้นเองค่ะครับมาในช่วงคำถามจากทางบ้านนะครับกรณีที่เราถูกหมาแมวนะครับกัดข่วนเลียบริเวณบาดแผลเนี่ยแล้วสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วคนถูกกัดเนี่ยจำเป็นต้องไปพบแพทย์หรือไม่ครับถึงแม้ว่านะคะสุนัขหรือแมวตัวนั้นนะคะจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้นะคะว่าลักษณะการเลี้ยงของเขาเป็นอย่างไรเนาะหรือว่าสุนัขตัวนั้นหรือว่าแมวตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะไปสัมผัสกับสัตว์ตัวอื่นหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าในตามคำแนะนำของหมอแล้วค่ะไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะในกรณีใดๆก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าถูกสัตว์กัดข่วนถึงแม้ว่าเจ้าของบอกว่าเฮ้ยหมาฉันฉีดวัคซีนแล้วนะอะไรเป็นต้นนะคะก็ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาอีกครั้งนึงจะดีกว่าค่ะครับหากเราถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับกัดนะครับแล้วเราปล่อยไว้ไม่ได้ไปหาหมอทันทีปล่อยทิ้งเอาไว้หลายวันเนี่ยมีอันตรายต่อเราไหมครับคุณหมออันตรายค่อนข้างมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนแต่การฉีดวัคซีนนะคะจะฉีดและได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือฉีดทันทีหลังจากที่สัมผัสกับสัตว์ยิ่งปล่อยไว้นานแล้วนะคะก็จะมีโอกาสที่เชื้อเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้ววัคซีนก็จะช่วยไม่ทันได้ค่ะ
ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับคุณหมออยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่รับชมผ่านทางไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจกรมอยู่ครับได้ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะคะยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องกำจัดไปให้หมดไปจากประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการกำจัดโรคนี้นะคะก็ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนนะคะในเรื่องของการเลี้ยงดูสุนัขอย่างถูกวิธีและการป้องกันตนเองหลังจากที่ถูกสัตว์กัดข่วนทั้งนี้นะคะทุกๆท่านนะคะสามารถติดตามหาความรู้นะคะหรือว่าอินโฟกราฟิกนะคะพอดีว่าทางกรมควบคุมโรคค่ะได้มีการจัดทำเว็บเพจนะคะเฟซบุ๊กอันหนึ่งนะคะสามารถเสิร์ชหาคำว่าวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคได้เลยค่ะแล้วก็จะมีความรู้นะคะรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในนั้นค่ะครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสัตวแพทย์หญิงออนพิรุณยุรชัยนะครับนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนกองโรคติดต่อทั่วไปที่ได้ร่วมทำมาต่อไปในรายการรีวิวโรคในวันนี้ครับแต่ทุกท่านนะครับสามารถติดตามรับชมรายการรีวิวโรคได้อีกทีต่อไปนะครับทุกวันพุธเวลา 11:30 นถึง 11:45 นผ่านทาง Facebook Fanpage กรมควบคุมโรคครับและสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้ทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคโดยสายด่วน1422เพราะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์กว่า30ปีที่สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ยังคงสร้างสรรค์รายการดีๆเพื่อพี่น้องชายแดนใต้อยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังส่งมอบความสุขด้านเสียงเพลงส่งมอบความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังพร้อมนำเสนอแง่งามของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวใกล้ตัวที่แตกต่างสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์เชื่อถือได้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนยามเดือดร้อนและประสบภัยพิบัตินำเสนอกิจกรรมชายแดนใต้กิจกรรมของจังหวัดปัตตานีกิจกรรมชุมชนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่น่าสนใจให้ท่านได้รับฟังและรับชมผ่านทางสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์ที่ www.phu1725.net และทางเพจ Facebook สถานีวิทยุมอ.ปัตตานีสถานีวิทยุมอ.ปัตตานียังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่ผู้ฟังและผู้ชมสื่อสารสร้างสรรค์ก้าวทันดิจิทัลเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ในยุคไซเบอร์พ่อแม่ควรสร้างภูมิต้านทานทางใจให้กับลูกน้อยด้วยเมนูการเลี้ยงดู6เมนูได้แก่เมนูที่1ให้ความรักและเอาใจใส่สร้างสายใยผูกพันเด็กจะมีจิตใจมั่นคงมีอารมณ์สุขุมหนักแน่นเมนูที่2ให้ลูกมีโอกาสได้เล่นเด็กจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่นฝึกการยอมรับเรียนรู้การเป็นผู้นำผู้ตามนำมาใช้ในชีวิตจริงเมนูที่3ให้ลูกมีโอกาสช่วยเหลือตนเองเด็กจะรู้จักคิดรู้จักทำมีความรับผิดชอบรู้จักพึ่งพาตนเองเมนูที่4ฝึกนิสัยให้เด็กรู้จักการรอคอยการอดทนอดกลั้นเด็กจะควบคุมอารมณ์ได้ดียับยั้งชั่งใจสิ่งที่มายั่วยุเคารพกฎเกณฑ์สังคมเมนูที่5เปิดโอกาสให้ลูกรู้จักปรับตัวเผชิญและแก้ปัญหาด้วยตนเองเด็กจะรู้จักพลิกแพลงและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเมนูที่6ฝึกลูกให้รู้จักการให้การช่วยเหลือและเข้าใจคนอื่นลูกจะเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นสามารถประสานความร่วมมือกับคนอื่นได้อย่างราบรื่นรักลูกอย่าลืมสร้างวัคซีนใจอัดฉีดความรักด้วย6เมนูเพื่อสร้างศักยภาพให้ลูกของเรามีภูมิต้านทานความทุกข์และมีทักษะในการจัดการปัญหาชีวิตเป็น
ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์อย่างไรเพราะฉันไม่เคยมีใครก่อนและฉันไม่เคยได้รับอุ่นใจจากใครคนนั้นสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ใกล้ชิดกับคุณผู้ฟังมากขึ้นด้วยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งข่าวสารรายการที่น่าสนใจหรือการไลฟ์สดกิจกรรมงานต่างๆจากสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ทางเว็บไซต์ที่ www.psu10725.psu.ac.th ผ่านทางเพจที่เพจสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีและล่าสุดช่องทางทวิตเตอร์Twitter as PSU10725 ให้คุณไม่พลาดทุกการสื่อสารทันทุกเหตุการณ์ไปกับเราสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้แสดงใต้นะคะทางคลิปนี้เป็น 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live เพจสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีนะคะในช่วงที่2ของบ้านเราในรอบวันนะคะจะติดตามประเด็นกันต่อนะคะหลังจากที่ได้ติดตามในเรื่องของรีวิวโรคนะคะเกี่ยวกับวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อวานนี้เองนะคะซึ่งนะคะในช่วงที่2นี้นะคะเราจะติดตามกันสําหรับในส่วนของพยากรณ์อากาศกันบ้างนะคะเพราะว่าขณะนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีบางพื้นที่ก็มืดครึ้มกันมาแล้วนะคะอาจจะมีฝนตกลงมาด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันนะช่วงนี้ก็มีการแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามเพิ่มเติมสำหรับข่าวสารพยากรณ์อากาศได้นะคะทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลานะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไปดูในเรื่องของข่าวสารพยากรณ์อากาศภาพรวมของประเทศไทยวันนี้ค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะมีการรายงานถึงพยากรณ์อากาศให้กับประชาชนนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะว่าลักษณะอากาศโดยภาพรวมในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ช่วงหน้าส่งต่อช่วงต่อไปกับคุณพัชรัยดับเรื่องค่ะภูเก็ตดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันพฤหัสบดีที่21กันยายน2566ในช่วงเช้านะคะ 7:30 นาทีถึง 8:30 นาทีค่ะ7ขึ้น7ค่ำเดือน10ค่ะอยู่กับดีเจปิ่นปิ่นชนานันท์จันทร์เทพรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะทีมงานค่ะ Facebook Live ค่ะน้องปีสมุนทองสวนนะคะควบคุมเสียงรับโทรศัพท์ค่ะดีเจอีทอํานาจจินดาพรหมนะคะแล้วก็มาติดตามสภาพอากาศค่ะบ้านเราตอนนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะยังไม่หายไปไหนนะคะก็ยังมีฝนฟ้าคะนองนะคะในภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะคะสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมากน้อยแค่ไหนนะคะมาติดตามกับหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศคุณโกสินเสียงวัฒนะค่ะสวัสดีค่ะโกสินค่ะครับสวัสดีครับคุณชนานันท์ครับและสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะสภาพอากาศตอนนี้นะคะเมื่อคืนนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนมาจนตีหนึ่งนะคะตรงบางนานะก็ได้ยินเสียงฟ้าโครงครามแล้วก็มีเสียงฝนนะคะแต่ละพื้นที่เป็นเหมือนเราไหมเมื่อคืนนี้การกระจายของฝนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาเน้นในโซนทางด้านภาคกลางเองโดยเฉพาะในโซนทางด้านภาคกลางตอนล่างนะครับในโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนะครับรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้บางจุดแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจุดนะครับการกระจายของฝนในระยะนี้เนี่ยจะมาเน้นในพื้นที่ที่ติดกับทางด้านทะเลอ่าวไทยรวมถึงในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันด้วยนะครับเนื่องจากว่าในระยะนี้เนี่ยจะมีลักษณะของตัวลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่จะเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นก็จะพัดนำความชื้นจากทางด้านทะเล
จีนใต้และอ่าวไทยนะครับเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยด้วยส่วนหนึ่งประกอบกับในช่วงนี้เนี่ยยังคงมีลักษณะของตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนนะครับพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันรวมถึงด้านตะวันตกของประเทศไทยด้วยมันก็เลยมีลักษณะของลมที่พัดนำความชื้นจากทั้งสองด้านนะครับพัดเข้ามาทำให้เกิดเป็นลักษณะของฝนตกลงมาในพื้นที่ประเทศไทยได้อยู่แต่พื้นที่ที่อาจจะมีโอกาสมีฝนได้มากหน่อยนะครับก็จะเน้นในพื้นที่ที่อยู่ติดกับทะเลทั้งในส่วนของทะเลอันดามันแล้วก็ในส่วนของทางด้านทะเลอ่าวไทยนะครับก็ดูว่าวันนี้โอกาสที่จะมีฝนตกหนักก็คงจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างนะครับรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ในส่วนของภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะครับก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักได้มากกว่าทางด้านตอนบนกับตอนกลางครับค่ะนี่ก็คือลักษณะทั่วไปนะคะ24ชั่วโมงจากนี้ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามลักษณะอากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือวันนี้เป็นยังไงคะยังเยอะอยู่ไหมฝนค่ะครับแนวโน้มฝนนะครับในพื้นที่ภาคเหนือในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ดูว่าการกระจายของฝนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่นะครับฝนสูงสุดของภาคเหนือเมื่อวานนี้ก็เป็นลักษณะของฝนปานกลางนะครับวัดได้ 29.2 มิลลิเมตรที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับส่วนในพื้นที่อื่นๆที่มีลักษณะของฝนตกลงมานะครับในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นด้านตะวันตกนะครับของภาคเหนือรวมถึงทางด้านตามแนวขอบตอนบนกับตอนล่างนะครับอาจจะเป็นลักษณะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางซะเป็นส่วนใหญ่แต่แนวโน้มการกระจายของฝนก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับในระยะนี้เนื่องจากว่าแนวฝนส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มขยับลงมาในพื้นที่ทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้มากขึ้นนะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยก็จะค่อยๆมีแนวโน้มในเรื่องของฝนที่จะค่อยๆลดปริมาณลงไปนะครับแต่ว่าในช่วงของวันนี้ก็อาจจะยังพอมีลักษณะของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางต่อเนื่องได้อยู่แต่ก็จะเน้นทางด้านตะวันตกกับตอนล่างซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ฝนอาจจะไม่ถึงขนาดฝนตกหนักเหมือนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับลดลงแล้วนะคะสำหรับภาคเหนือก็ได้พักถือว่าได้พักนะคะที่ผ่านมาได้เยอะเลยนะคะภาคอีสานวันนี้อ๋อเดียวนะคะขอก่อนไปภาคอีสานนะคะเราไปรับสายจากคุณสายันของเขื่อนสักแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณสายันคะสวัสดีครับคุณชนานันท์คุณโกศินและคุณน้ำหน้าครับครับผมครับสวัสดีครับเช้านี้ที่อำเภอของเขื่อนมาผมก็ต้องฟ้ารู้สึกมันจะโปร่งโปร่งแล้วทุกคนมีแดดดีด้วยครับครับครับเมื่อวานนี้ก็กลางวันก็รู้สึกจะมีแดดดีครับแต่เมื่อวานรู้สึกลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกอะไรรู้สึกมันจะพัดดีขึ้นครับมองอากาศมันก็คล้ายหนาวครับเพราะว่าตอนเช้าตื่นมาจะมีเยอะหมอกที่น้ำค้างอะไรเนี่ยก็หมอกหนาเมื่อวานนี้ครับครับอากาศมันหนาวเลยครับเมื่อวานก็แดดดีๆครับแต่พอเย็นก็มองมืดๆไม่มีอะไรครับจำยังที่โกติงอธิบายเมื่อกี้เนี่ยว่ามีลมตะวันออกเฉียงใต้ครับลมตะวันออกปะทะอะไรกันกันเนี่ยถ้าไม่มีฝนกทมอะไรเนี่ยเมื่อคืนผมตื่นมาตอนดึกๆครับมองเป็นฟ้าเรียบยาวครับทมอทางเลื่อยไปถึงอยุธยาเลยครับผมมองดูจะมองคืนกรุงเทพตกเยอะไหมครับคืนนี้อยากทราบกรุงเทพก็ตกเยอะอยู่นะครับเมื่อวานเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นในช่วงเย็นรอบนึงแล้วก็มาเน้นช่วงดึกอีกรอบนึงนะครับการกระจายของฝนในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่เลยตกค่อนข้างดีมีฝนตกหนักในพื้นที่โซนกรุงเทพปริมณฑลนะครับก็ตกในหลายจุดอยู่เป็นลักษณะของฝนตกหนักครับอ๋อครับแล้ววันไหนลมตะวันตกเฉียงใต้จะแรงขึ้นเมื่อกี้อธิบายว่าลมตะวันตกเฉียงใต้มันอ่อนลงนะถ้าไม่ฝนเลื่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เยอะขึ้นก็ดูว่าน่าจะประมาณช่วงวันที่23 24ไปแล้วนะครับช่วงนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็น่าจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นมาบ้างแต่ก็แรงขึ้นไม่ได้ว่าแรงขึ้นมากนักนะครับก็แรงขึ้นจากช่วงนี้ที่อยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนอาจจะขึ้นไปถึงเป็นเกณฑ์กำลังปานกลางเท่านั้นนะครับก็อาจจะทำให้มีลักษณะของฝนตกได้ต่อเนื่องแต่ว่าปัจจัยในช่วงแรกของต้นสัปดาห์เนี้ยก็จะเป็นลักษณะของตัวลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดนำความชื้นเข้ามามากขึ้นนะครับก็ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ต่อช่วงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเริ่มมีลักษณะของแนวร่องมรสุมเนี่ยเซตตัวขึ้นมาตามอิทธิพลจากลักษณะของตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะแรงขึ้นส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะของตัวมวลอากาศเย็นจากทางด้านซีกโลกเหนือนะครับที่เบียดลงมาทำให้เกิดเป็นลักษณะของแนวร่องมรสุมในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนได้นะครับก็พูดถึงว่ามันผิดปกติไหมมันก็ไม่ผิดปกติเป็นไปตามฤดูกาลอยู่แล้วนะครับในช่วงปลายเดือนกันยาต่อช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยแนวการกระจายของฝนนะครับก็จะเริ่มขยับมาเพิ่มขึ้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหล่านี้มากกว่าส่วนภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก็แนวโน้มฝนก็จะ
ค่อยๆลดน้อยลงไปนะครับโอ้ครับครับต้องรอล่องรอสูงกลับมาทีจะได้เที่ยวนะครับครับผมเมื่อคืนผมไม่ได้ผลนะครับมันได้ทิ้งได้หน่อยทุกคืนนะคืนละผมทิ้งได้หน่อยคืนผมมาหน่อยๆครับครับวันนี้ผมรายงานเพียงที่นี้นะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสายันจากคลองเขื่อนนะคะเมื่อคืนฝนตกถล่มเนี่ยที่ศรีราชานะคะที่แจ้งเข้ามาใช่ครับบอกว่าหนักเลยนะมีป้ายโฆษณาล้มทับคนด้วยก็เสียใจด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจกับคุณลุงวัย65นะคะเสียชีวิตด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามลักษณะอากาศรายภาคในภาคอีสานกันต่อนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ครับในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองนะครับการกระจายของฝนในช่วงของเมื่อวานนี้ก็ยังดูทรงๆตัวอยู่นะครับอาจจะยังมีไม่ได้เยอะมากนักในช่วงบ่ายๆต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำเนี่ยก็มีฝนตกอยู่บ้างนะครับในช่วงบ่ายๆก็จะเน้นด้านแนวด้านตะวันตกของภาคอีสานนะครับแถบทางด้านจังหวัดเลยชัยภูมิโคราชนะครับแล้วก็ในช่วงกลางคืนก็จะมาเน้นด้านตะวันออกแถบทางด้านจังหวัดอำนาจเจริญอุบลแล้วก็ทางด้านอีสานตอนล่างๆด้านตะวันออกนะครับที่มีฝนอยู่บ้างแต่ฝนที่ตรวจวัดได้จากของสถานีของกรมอุตุเองนะครับก็เป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับฝนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวานนี้ก็วัดได้ที่ตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับ 6.8 มิลลิเมตรเท่านั้นเองครับนิดเดียวเองเนาะครับค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตตัดไปรับสายกันต่อค่ะสลับกันไปนะคะไปที่คุณสำอางเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสำอางค่ะสวัสดีครับคุณธนานันท์สวัสดีครับหัวหน้าโคสินครับครับผมครับสวัสดีครับอากาศตอนนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสครับอากาศเย็นสบายวันเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาวัดปริมาณได้ประมาณ40มิลนะครับอืมครับแล้วทําท่าเหมือนลมจะแรงที่ชายเตรียมจะไปออกเรือก็เลยออกไปแล้วก็ต้องเข้ามาเพราะว่าทําดูท่าไม่ดีครับวันนี้เพชรบุรีฝนกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ทางเพชรบุรีเองนะครับการกระจายของฝนวันนี้ก็อาจจะยังดูว่าค่อนข้างดีอยู่นะครับอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60-70ของพื้นที่นะครับก็แนวโน้มฝนอาจจะมีบางจุดมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้อยู่นะครับเพราะว่ามันช่วงนี้มันเริ่มมีลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาก็อาจจะเกิดฝนลักษณะคล้ายๆกับเมื่อวานได้อยู่ครับฝนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ60-70%ของพื้นที่ได้เลยนะครับในช่วงนี้ฝนค่อนข้างเยอะอยู่ครับระยะนี้ฝนภาคใต้ตอนบนนี่ก็ยังน่าจะยังมีได้ต่อเนื่องนะครับครับความเร็วของลมประมาณเท่าไหร่ครับปกติเนี่ยประมาณ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงเช้าๆนี่อาจจะพอมองเป็นลักษณะลมฝ่ายตะวันตกอยู่นะครับเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้อยู่บ้างแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นลักษณะลมฝ่ายตะวันออกเข้ามานะครับครับคลื่นสูงไหมครับคลื่นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรแต่ว่าในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ในทะเลมันมีฝนกลุ่มขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูงนะครับก็อาจจะมีคลื่นลมสูงมากกว่า2เมตรได้ก็ให้ระมัดระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับแต่ถ้าไม่มีฝนก็เดินเรือได้ปกติครับฝั่งอันดามันฝนเยอะไหมครับฝั่งอันดามันเองก็ฝนดูแนวโน้มในทะเลฝนค่อนข้างเยอะนะครับก็วันนี้ก็ดูแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่ได้ฝนตกหนักเน้นทางด้านตอนล่างๆแถบตังสตูลกระบี่ครับครับคลื่นแรงไหมแถวตังสตูลครับคลื่นจับแรงในช่วงที่มีฝนเหมือนฝั่งอ่าวไทยนะครับให้คลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้แต่โดยภาวะปกตินั้นถ้าไม่มีฝนเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรหรือไม่เกิน1เมตรครับครับความเร็วของลมประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ครับครับที่หาดเจ้าสำราญวัดได้บ้างไหมครับวัดได้เป็นฝนปานกลางนะครับที่อำเภอเมืองจากสถานีของกรมอุตุเองวัดได้ 18.1 มิลลิเมตรครับแต่ถ้าดูจากข้อมูลจากของคลังข้อมูลน้ำนะครับจากของสสน.นะครับสถาบันสารสนเทศและทรัพยากรน้ำเนี่ยก็มีฝนตกหนักเข้ามานะครับที่ทางด้านอำเภอถ้าอย่างจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็วัดได้ 82.8 มิลลิเมตรเลยนะครับอุณหภูมิเพชรบุรีสูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่ครับเพชรบุรีเองนะครับอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 23-24 องศานะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดวันนี้น่าจะประมาณ 33-34 องศาครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสำอางนะคะละเอียดยิบเลยครับค่ะไปรับสายกันต่อค่ะคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยคะฮัลโหลสวัสดีครับได้ฝนแล้วนะสบายใจแล้วหนักครับกรุงเทพมหานครหนักมากหนักเนาะเริ่มมาเริ่มมีเขาว่าไหนประมาณ3โมงเย็นแล้วนะครับแล้วแต่ว่ามันหนักออกประมาณ5โมงเย็นฮะหนักโหหนักแถมมีฟ้าคะนองด้วยนะฮะค่ะเมื่อวานนี้เห็นว่าทั่วกรุงเทพมั้ยฮะ
ก็เกือบทั่วกรุงเทพนะครับส่วนใหญ่ก็เน้นในกรุงเทพกับทางด้านโซนนนทบุรีปทุมธานีปริมณฑลอยู่บ้างนะครับประมาณ 70% ของพื้นที่ได้นะครับในโซนนี้ครับนี่ดูเข้าไปดูข่าวโอ้โหแถวห้าแยกลาดพร้าวโหน้ำพวกท่องทางจราจรนะเมื่อวานนี้ถามว่าท่วมเยอะเอาไม่ท่วมเยอะนะฮะแต่เอารอระบายครับนะครับถามว่าท่วมเยอะไหมเอาไม่ที่ฝนเนี่ยทีมไม่คนไม่ท่วมหนักเลยปี54หรอกใช่ไหมครับอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าดูในบางพื้นที่ของทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับโดยเฉพาะในโซนทางด้านภาคกลางเองเนี่ยในเรื่องของปริมาณน้ำที่สะสมในเขื่อนนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าค่าปกติอยู่นะครับก็ยังดูว่าอาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมหนักเหมือนในปี54นะครับคุณโอเซนโอเคค่าเฉลี่ยผลปีนี้มันมีประกอบการเอลิโยลานิญาด้วยอะไรทำให้ฝนอาจจะไม่เยอะจะไม่เปลี่ยนครับก็จากการคาดการณ์นะครับเป็นการคาดการณ์ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศระยะนานนะครับก็คาดว่าถ้าปีนี้ถ้าอยู่ในช่วงสภาวะภูมิอากาศแบบเอลนิโยเนี่ยถ้าเกิดในช่วงของฤดูฝนเนี่ยมันก็จะทำให้ปริมาณฝนที่ตกนะครับสะสมในช่วงของฤดูฝนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต่ำกว่าค่าปกติได้นะครับเอาเฉพาะสรุปมานะท่านเอกจะบอกมาครับวันนี้กรุงเทพไม่ได้มันคงกี่เปอร์เซ็นต์ครับฝนวันนี้ครับวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์60-70%ของพื้นที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับฝนยังดีอยู่อาจจะต้องระวังฝนตกหนักอยู่บ้างนะครับวันนี้ขอบคุณครับเอกจะขอมาเลยนะครับมาครับบอกผมครับครับผมครับค่ะขอบคุณมากค่ะรับสายกันต่อนะคะจากคุณอาหนุ่มน้อยเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาหนุ่มน้อยค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับผมครับสวัสดีครับอยากจะรู้ข้อมูลอะไรต่ออะไรผมจะได้ข้อมูลเพิ่มมานะครับผมได้10มิลเองแต่ว่ามันแปลกเมื่อคืนมันแปลกมันไม่ตกกลางคืนมานานแล้วนะอืมครับผมกำลังบอกก็ได้40มิลก็เป็นไปได้เพราะว่ามันลั่นทะเลบ้านผมรอบๆไปคอยกลางคืนผมตื่นขึ้นมา5ทุ่มมันก็ยังจะอยู่เอาล่ะวันนี้จะมีมั้ยไหมแถวระหว่างทิศเหนือทางเพชรบุรีแล้วคืนนี้แม่กองกับคุณมนัสก็อยู่แม่กองทำนาเกลือแล้วผมอยู่ทางเพชรบุรีมา9ตุนจะมีฝนรวมกันไหมเพชรบุรีเองเนี่ยช่วงเนี้ยดูว่าฝนจะเริ่มมีเข้ามาได้เรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มมีลักษณะของตัวลมที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาส่วนหนึ่งด้วยในระยะวัน2วันเนี้ยนะครับประกอบกับพอลักษณะของลมตัวนี้มันอ่อนลงเนี่ยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันก็จะแรงขึ้นมาแล้วมันจะทำให้มีลักษณะของแนวร่องมรสุมเนี่ยเซตตัวขึ้นแถบทางด้านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะครับแล้วก็ในพื้นที่ภาคตะวันออกก็เลยทำให้เพชรบุรีเนี่ยน่าจะยังมีฝนได้ต่อเนื่องได้อยู่นะครับแล้วก็ฝนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเป็นลักษณะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ในช่วงแรกๆบางช่วงเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างนะครับครับผมถามที่ว่าลมตะวันออกเฉียงใต้มันแรงนี่มันเป็นลมจากขั้วโลกใต้ดันขึ้นมาหรือมันพูดให้กระจ่างที่ว่าไอ้ตัวการที่มาที่ไปหน่อยที่ลมตอนออกเฉียงใต้แรงเนี่ยนะใช่ลมจากขั้วโลกใต้ขึ้นมาไหมอันนั้นจะเป็นลักษณะของตัวมวลอากาศเย็นจากทางด้านซีกโลกใต้นะครับที่เบียดขึ้นมาแต่ว่าช่วงนี้มันก็เบียดขึ้นมาทางด้านทะเลอันดามันนะครับแล้วก็ทางด้านอ่าวเบงกอลเป็นส่วนใหญ่นะครับที่อาจจะได้รับอิทธิพลมากหน่อยก็เน้นทางด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับที่อาจจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มากกว่าในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกภาคอีสานหรือภาคกลางเองนะครับแนวโน้มลมที่เกิดลักษณะของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงนี้มันเกิดจากลักษณะของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเมื่อวานเนี่ยมันอยู่ทางด้านเกาะบอร์เนียวแล้วก็ขยับเข้ามาตรงปลายแหลมยวนมันก็เลยมีลักษณะของลมเป็นลักษณะของลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเริ่มที่จะพัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในส่วนของทางด้านภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกนะครับในระยะนี้แล้วตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเหมือนจะขยับเข้าใกล้ภาคตะวันออกมากขึ้นนะครับในช่วงประมาณ 1-2 วันข้างหน้าเนี้ยมันก็เลยทำให้มีลักษณะลมที่พัดนำความชื้นเข้าไปหล่อเลี้ยงในตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำตัวเนี้ยอาจจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะของลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดนำความชื้นเข้ามาในพื้นที่ทางภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับแต่นี้ผมก็ลองรู้มาที่มาที่ไปถามไม่ได้ถามอะไรวันแล้วเทพออฟพิจิตของผมเป็นยังไงอ่ะฝนจะน้อยลงไหมเทพออฟพิจิตเนี่ยฝนนี่ถ้าพูดถึงปริมาณฝนเนี่ยอาจจะไม่เยอะละในช่วงนี้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือแต่ว่าก็ยังพอมีเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตกได้อยู่บ้างนะครับในโซนภาคเหนือตอนล่างแต่ถ้าพูดถึงว่าจะเอาแบบหนักๆเลยเนี่ยช่วงนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มในช่วงสัปดาห์
หลังจากวันนี้ไปเนี่ยต่อเนื่องจนถึงประมาณช่วงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยแนวโน้มภาคเหนือเนี่ยเหมือนจะฝนจะคลายตัวลงไปนะครับลดน้อยลงส่วนใหญ่ก็เน้นแค่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมากกว่านะครับในบางจุดแต่ก็ดูว่าไม่ได้เยอะมากนักนะครับครับไม่ขอบพระคุณมากนะที่อุตส่าห์เพราะว่าผมก็เลือกคนถามบางทีมาให้ตรงว่าเอาขอบพระคุณครับแล้วก็กันแดงวัดเต่าฟังอยู่คุณลำพูนด้วยยายบุญทรงแล้วก็นี่ป้าดาแม่กิมไรขังขวังก็ยังว่าล่ะมันมีผู้ยุติชนแบบฉบับของอาหนุ่มน้อยเมืองเพชรนะครับเอาโชคดีทุกคนเพชรบุรีน้ำไม่แรงไม่แรงอย่างที่อื่นนะขอให้โชคดีกับทุกคนจากอาหนุ่มบางพกบ้านแหลมบ้านพุ่มขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะคุณอาหนุ่มน้อยนะคะสายต่อไปกันเลยนะคะจากพี่ออนบางประกงค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะน้องชนานันจ๋าสวัสดีค่ะน้องโกศินครับวันนี้ก็แดดอ่อนๆนะคะลมนิ่งเมื่อคืนนี้สามพี่น้องถล่มเลยค่ะใช่ใช่บางประกงเนาะใช่ฝนตกเยอะมากเลยแต่ตกแค่ชั่วโมงนึงนะคะครับหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยต้นไม้โค่นไปฟาดเสาไฟโค่นเลยค่ะหนักเลยค่ะครับจริงๆวันนี้มีอีกไหมคะน้องจ๋าฝนในระยะนี้เนี่ยครับในบางพื้นที่เนี่ยก็จะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีลักษณะของลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นะครับก็จะต้องระมัดระวังกันในจุดนี้ไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าในบางจุดเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนอาจจะลดน้อยลงไปประเทศไทยเนี่ยอยู่ในเขตร้อนพอมันไม่มีฝนนะครับในช่วงที่ไม่มีฝนเนี่ยอากาศมันก็จะร้อนขึ้นพอมันเริ่มมีความชื้นเข้ามาก่อตัวเป็นลักษณะของเมฆฝนเนี่ยมันมีโอกาสที่เมฆฝนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะยกตัวเป็นลักษณะของเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งลักษณะของเมฆฝนฟ้าคะนองที่ตกลงมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งในเรื่องของฝนตกหนักในบางจุดรวมถึงในเรื่องของลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงของฤดูฝนนะครับแต่อาจจะคาดว่าไม่ได้รุนแรงมากนักถ้าเทียบกับในช่วงของฤดูร้อนนะครับซึ่งความแตกต่างของมวลอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงของฤดูร้อนเนี่ยมันมีความแตกต่างของมวลอากาศในช่วงที่มันเกิดฝนเกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนกว่าในช่วงของฤดูฝนนะครับขอบคุณค่ะอธิบายชัดเจนมากเลยน้อง ขอบคุณน้องทั้ง4ค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ออนนะคะเมื่อคืนหลายพื้นที่นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะฟ้าร้องโครมครามนะคะเนื่องจากอากาศแตกต่างนะคะใช่ครับเมื่อฝนไม่มา2วันนะคะที่ฝนหายไปแล้วก็เมื่อคืนกลับมาเปรี้ยงปร้างทันทีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามลักษณะอากาศรายภาคกันต่อค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมภาคกลางวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยภาคกลางวันนี้ก็ดูว่าการกระจายของฝนก็เริ่มที่จะดีขึ้นตั้งแต่ในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับในหลายๆจังหวัดของภาคกลางเองโดยเฉพาะทางด้านตอนกลางและตอนล่างนะครับก็ดูว่ามีการกระจายของฝนที่ดีขึ้นวันนี้ก็น่าจะดีขึ้นต่อเนื่องนะครับก็เน้นทางด้านตอนกลางตอนล่างโดยเฉพาะทางด้านตอนล่างๆนะครับมีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้อยู่นะครับวันนี้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ได้นะครับในโซนทางด้านภาคกลางก็เน้นการกระจายทางด้านตอนล่างๆมากกว่าส่วนเมื่อวานนี้ฝนสูงสุดของภาคกลางนะครับก็เป็นลักษณะของฝนปานกลางนะครับก็วัดได้ที่ทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอเมืองนะครับ 17.9 มิลลิเมตรนะครับก็เป็นลักษณะของฝนปานกลางเท่านั้นแต่ถ้าดูจากข้อมูลจากของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเนี่ยก็มีรายงานฝนตกหนักเข้ามาบ้างนะครับทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีเองนะครับก็มีทั้งแถบทางด้านตะวันตกแถบอำเภอไซโยกนะครับก็วัดได้ประมาณ 65.2 มิลลิเมตรนะครับก็เป็นฝนตกหนักอยู่บ้างครับในบางจุดเมื่อกี้เห็นสีแดงๆร้อยกว่านี่ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็มีที่ทางด้านอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จากข้อมูลนะครับที่เห็นก็ประมาณ 162.8 มิลลิเมตรเลยเป็นฝนตกหนักมากเลยนะครับแต่ถ้าดูจากสถานีของเราเองเนี่ยจะอยู่ที่ทางด้านอำเภอท่าเรือนะครับไม่มีรายงานข้อมูลฝนตกลงมานะครับก็ดูว่าทางฝนน่าจะไปตกทางอำเภอเสนามากกว่าทางอำเภอท่าเรือนี่ไม่มีรายงานฝนเข้ามาครับฝนไม่มีครับวันนี้ภาคกลาง60ถึง70ของพื้นที่นะคะเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เป็นการกระจายตัวนะคะกระจายตัวได้ดีไม่ใช่ว่าปริมาณฝนที่หนัก60ถึง 70% นะคะครับเป็นการกระจายตัวของฝนจาก60ถึง70ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกวันนี้ค่ะภาคตะวันออกเองก็วันนี้ก็การกระจายค่อนข้างดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราดูว่าในแผนที่อากาศเนี่ยมันจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมบริเวณทางด้านปลายแหลมยวนนะครับก็ไอหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้มันก็มีโอกาสที่จะขยับเข้ามาทางด้านชายฝั่งประเทศกัมพูชาก็คือขยับขึ้นมาทางด้านทิศเหนือขึ้น
มากขึ้นจากในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็จะใกล้ภาคตะวันออกมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะมีลมที่พัดนำความชื้นเนี่ยเข้าไปครอบคลุมทางภาคตะวันออกได้มากกว่าในช่วงของเมื่อวานนี้ฝนน่าจะดีต่อเนื่องจากในช่วงของเมื่อวานนะครับฝนสูงสุดเมื่อวานนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเองก็เริ่มมีฝนตกหนักเข้ามานะครับทั้งในพื้นที่ทางด้านจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ทางด้านจังหวัดระยองเองนะครับฝนสูงสุดอยู่ที่ทางด้านอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดได้ 46.0 มิลลิเมตรครับนะคะนี่สำหรับภาคตะวันออกนะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นพรุ่งนี้ก็จะมากขึ้นก็น่าจะมีฝนได้ต่อเนื่องอยู่ในระยะช่วง 2-3 วันเนี้ยฝนยังดีอยู่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะต้องระวังฝนตกหนักด้วยในช่วงนี้ครับค่ะอย่างเมื่อวานคมคามแล้ววันนี้ก็มีโอกาสอีกมั้ยยังมีโอกาสได้อยู่ครับค่ะก็เตรียมรับนะคะพี่ออนนะคะภาคใต้2ฝั่งเป็นยังไงบ้างเอ่ยในโซนทางด้านภาคใต้เองนะครับการกระจายของฝนก็เริ่มที่จะค่อยๆดีขึ้นนะครับก็ตามอิทธิพลจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้ด้วยนะครับที่เริ่มที่จะขยับเข้าใกล้ทางด้านอ่าวไทยมากขึ้นนะครับก็น่าจะทำให้มีลมที่พัดนำความชื้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมากขึ้นนะครับการกระจายของฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่ทั้งในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝนสูงสุดเมื่อวานนี้ในโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยยังเป็นแค่ฝนปานกลางเท่านั้นเองนะครับคุณเกษมคะเดี๋ยวเราต้องตัดไปเคารพธงชาติสักครู่นะคะเดี๋ยวเราไม่กลับมาเตรียมดูลักษณะอากาศกันต่อค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะครับร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์